มาต่อกันนะครับกับคลิปนี้เนาะถ้าเกิดใครชมคลิปก่อนหน้านี้ที่เรามาอันบ็อกไอ้ไปมินิโทสที่ Virtual X กับ Nico ไปแล้วนะครับแล้วก็อุบไว้นะครับนี่เดี๋ยวเราก็จะมาเปิดกันในคลิปนี้กันนะฮะถึงคิวของน้องบ้างนะครับก็บอกเลยว่าห้ามพลาดไปเลยนะครับเพราะมันพิเศษจริงๆอ่ะเดี๋ยวทำนี้ให้ดูกันนี่ก็เป็นการ์ดอ่ะเดี๋ยวอ่ะให้ดูการ์ดก่อนการ์ดคือน่ารักมากแล้วก็จะบอกดีเทลต่างๆนะครับนะว่าเขาทำเพื่ออะไรอะไรยังไงกับของชิ้นที่อยู่ในถุงนะครับก็เป็น Vivian in the Exclusive Mooncake Music Box นะครับสเปเชียลมากจริงๆจริงๆนี่ให้คุณกันจุดแบบเก็บมาน้องก็แบบมาในขนาดที่ใหญ่โตโอรันเหมือนกันนะครับนี่ทำไมต้องทำขนาดนี้หรอแค่ขนมไหว้พระจันทร์ทุกคนแพคเกจจิ้งดีไปไหมใช่มันก็เป็นกล่องที่เป็นแบบว่ากล่องแข็งแรงใช่ไม่ได้กล่องคล้ายกับเป็นกล่องกระเป๋ากระเป๋าแต่ว่าแข็งกว่ากล่องกระเป๋านิดนึงตรงว่าส่วนขนาดแล้วก็รูปทรงเนี่ยมันก็คล้ายๆกับปีที่แล้วเลยไหว้พระจันทร์ปีที่แล้วแต่ว่าของปีที่แล้วเนี่ยมันจะเปิดออกมาแล้วก็จะเป็นเหมือนแบบป๊อปอัพบอลลูนเป็นบอลลูนน่ารักน่ารักข้างในแต่ว่าไม่มีอะไรเลยแล้วก็ในความพิเศษของปีนี้นะครับนี่ทุกคนเห็นอะไรตรงนี้ไหมนี่เดี๋ยวเรามาดูกันข้างในนะครับมันน่ารักแต่อันนี้ก็คือเปิดพร้อมกัน1 2 3อ่ะตัดบิ้นเย้นี่เลยโอ้โหน้องวิเวียนนะครับปีนี้ความพิเศษของเขาก็คือจะมาเอาหน้าปิดก่อนเอาอะไรอย่างเงี้ยโอเคนาอุ่มก็ความพิเศษของปีนี้อ่ะก็จะมีเป็นมิวสิกบ็อกซ์มาด้วยเนี่ยเดี๋ยวจะหมุนให้ฟังก็คือน่ารักมากๆเขาจะมาพร้อมมากกล่องเสียงนะกล่องเพลงเนาะน่ารักมากทุกคนคือปีที่แล้วเปิดมาปุ๊บเป็นป๊อปอัพบอลลูนธรรมดาซึ่งทำจากกระดาษใช่ปีที่แล้วคือน่ารักมากๆแล้วแต่ปีนี้คือพิเศษสุดๆนะครับแล้วก็จะมีลิ้นชักตรงนี้อีกหนึ่งลิ้นชักก็เป็นใส่มูนเค้กก็เป็นมูนเค้กของแมนดารินออเรนเทนนะครับนี่ก็เอามาให้ทุกคนได้ชมกันนะครับว่าน่ารักแค่ไหนอย่างรวดเร็วเนาะส่วนในตัวของวิเวียนเนี้ยครับเขาก็จะทำจากกระดาษกระดาษทุกคนใช่ก็เป็นเหมือนเป็นพับเพ็ดเป็นอะไรเงี้ยที่เขาพับอะไรเงี้ยนะครับเนี่ยก็จะเป็นกระดาษหมดเลยนะครับก็จะประมาณนี้ครีเอทมากนะทุกปีปีหน้านี่คือเราอยากจะแบบอยากจะเห็นแล้วของปีหน้าว่าเป็นยังไงคือเขาแบบยกระดับขึ้นเรื่อยๆนะใช่อันนี้มันก็มาตั้งโชว์ได้ก็เป็นแบบอีกหนึ่งของสะสมได้เลยนะครับใช่เพราะสมัยก่อนเขาก็ทำไปตัวพวกสโนโกบใช่ป่ะแล้วเขาก็เปลี่ยนนู่นเปลี่ยนนี่มาเรื่อยๆก็หลังๆมานี้เขาก็ทำเป็นพวกกล่องแบบมูนเค้กให้แต่พวกสโนโกบพวกอะไรเนี้ยเขาก็ไม่ได้ให้และช่วงแล้วไม่ค่อยได้เหมือนไม่ค่อยทำเลยก็หวังว่าคลิปนี้ทุกคนก็จะเพลิดเพลินนะครับกับมิวสิกบ็อกซ์นะครับวิเวียนอันนี้นะครับให้ดูอีกรอบนึงก่อนไปนะครับนี่ยังไงก็หวังว่าทุกคนคงชมกันแล้วก็รับฝันดีนะครับราตรีสวัสดิ์ในค่ำคืนนี้นะครับเพราะทุกคนน่าจะได้ชมคลิปนี้ในตอนกลางคืนในว่างั้นตอมกับเล้งเดี๋ยวขอไปหมุนกล่องดนตรีฟังเพลงกล่อมก่อนแล้วกันเนอะใช่ไปก่อนแล้วกันนะครับอย่างนี้วันนี้ไปก่อนบ๊ายบายครับ bye bye.